ในส่วนของพรรคว่าไงคะก่อนที่จะไปคุยกับฝ่ายค้านเนี่ยก็คงต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นหลักเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะยื่นยติโดยลำพังไม่ได้อยู่แล้วเพราะเสียงไม่พอนะครับก็เหมือนกับที่เป็นที่ทราบกันแล้วเราก็ต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลด้วยในฐานะที่เป็นแกนนำของฝ่ายค้านว่าจะตัดสินใจอย่างไรประชาธิปัตย์ก็จะดำเนินการไปตามนั้นครับวิปก็คงจะต้องเป็นหลักในการที่จะมีมติว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่หรือจะรูปแบบไหนแต่ในส่วนของพรรคมีข้อมูลหรือมีอะไรที่เราคิดว่ามันถึงเวลาที่ในส่วนของพรรคเองอะค่ะข้อมูลส่วนของพรรคมีพอที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยังคะยังไม่ขอพูดตรงนี้ก็จะเป็นการไปกดดันพรรคก้าวไกลเขาโดยไม่จำเป็นนะครับแต่เพียงแต่จะเรียนว่าการที่จะตัดสินใจจะ151หรือ152เนี่ยก็สามารถทำได้ถ้าพิจารณาแล้วคิดว่าสมควรที่จะทำนะครับส่วนที่รัฐบาลบอกว่ายังไม่ได้ใช้งบเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วครับถ้าคิดจะโกงเนี่ยไม่ต้องใช้งบก็โกงได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่การพิจารณาของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็พรรคก้าวไกลเป็นหลักแล้วก็ที่ประชุมวิปครับก็ต้องให้เกียรติให้เวลาในการที่จะไปพิจารณาร่วมกันถ้าเขาจะไม่ไว้วางใจถ้าเขาจะไม่ไว้วางใจแล้วก็มีไปได้ใช่ไหมคะมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะความจริงอยู่ที่มติก่อนนะครับถ้าจะไป151หรือ152ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมประชาธิปัตย์ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านและเรามีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็ถ้ามีมติอย่างไรก็ยินดีปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ทิ้งภารกิจในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับข้อมูลในมือเรามีบ้างหรือยังคะก็มีครับก็มีเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะครับขอให้มีมติก่อนมีความเห็นร่วมกันก่อนว่าจะดำเนินการอะไรนะครับ